Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Hello, tout le monde. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. วันนี้เราจะมาทำคลิป Get Ready With Me นะคะแล้วก็แต่งหน้าตามใจฉันนะคือลุงเนี้ยตอนที่มายอาดอะมายแต่งหน้าตามใจตัวเองเลยคือหยิบอะไรได้ก็เอามาให้หมดนะส่วนมากจะเป็นเครื่องสำอางที่ออกใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะคะจะได้ครีเอทลุคประมาณนี้ออกมานะคะก็เป็นลุคที่แต่งง่ายๆเนาะแล้วก็เครื่องสำอางโดนอัปเดตใหม่หมดเลยแล้วก็เป็นของที่ดีนะคะแล้วก็บางอันก็เป็นอันเก่าที่มายใช้อยู่แล้วนะก็จะได้รู้มาเป็นประมาณนี้เนาะถ้าอยากรู้ว่าลุงนี้แต่งยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่ lip sleeping pack นะคะของ Calvill เราก็จะมาทำให้ปากเราไม่แตกนะอันนี้มายังไม่ได้ทาสกินแคร์นะเดี๋ยวมายจะลงเป็นสัก1ตัวแล้วกันจะเป็นของ Innisfree นะคะเป็น Back Tea Yacht Enchanting Ampoule นะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกเลยนะคะทุกคนตัวนี้มันเหมาะกับคนพักผ่อนน้อยนะเพราะว่ามันทำให้ผิวเราอะเฟิร์มขึ้นแล้วก็ bright ขึ้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะคือใครที่นอนน้อยแล้วใช้ตัวนี้หน้าเราจะไม่โสมอะว่าง่ายๆนะแล้วมันช่วยแบบได้หลายอย่างมากต่อไปไอครีมใช้เป็นของ Bobbi Brown นะคะนี่จะเป็นวิตามิน Enrich Eye Base นะคือเขาบำรุงตาได้ดีมากแล้วก็เป็นเบสก่อนการแต่งตาด้วยนะคะก็คือแบบดีมันทำให้ผิวรอบดวงตาเราสมูททำให้แก้อัชโดได้ง่ายขึ้นนะอันเนี้ยเวิร์กนะคะดีแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือวิตามินเอลิสเฟสเฟตนะคะของ Bobbi Brown นี่มาอยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่ใช้จริงขนาดไหนอันนี้หมดแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีตุนอีกสักประมาณ2กระปุกใหญ่ๆนะซึ่งมันอยู่ในเกเนี่ยแหละก็จะใช้ก่อนแต่งหน้าทุกครั้งเลยนะคะตัวนี้คือติดจริงๆเพราะว่ามันใช้แล้วหน้าเรามันสมูทขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นนะอันนี้คือเชียร์จริงจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่แนะนำทุกตัวเลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าคัดมาแล้วว่าดีจริงๆเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มายใช้ค่อนข้างบ่อยนะก็เลยอยากเอามาแนะนำให้ทุกคนได้รู้กันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างเพราะว่ามายห่างหายจากคลิปแต่งหน้ามานานแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะต่อไปกันแดดนะคะแต่ว่ามายจะไม่ได้ใช้กันแดดแบบโดยตรงค่ะนั้นมายจะใช้เป็นตัวที่เป็นไพรเมอร์ที่มีผสมกันแดดด้วยนะจะเป็นของ Max นะคะเป็น Life Food C Tinted Primer นะคะ SPF 45 PA บวกนะจะเป็นเบสที่ลงก่อนแต่งหน้าแล้วทำให้หน้าเราแบบว่ามีความแบบว้าวขึ้นอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะมันจะปรับสีผิวให้เราสว่างขึ้นนะแบบนี้แล้วก็ทำให้แบบหน้าเราแบบแต่งหน้าได้ดีขึ้นด้วยนะตัวนี้ก็คือดีเหมือนกันคล้ายๆกับวิตามินเอลิสเฟสเบสอะแต่ว่าวิตามินอะมันจะเหมือนสกินแคร์บวกไพรเมอร์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะเหมือนกันแดดบวกไพรเมอร์ซึ่งเหมือนมายทาไพรเมอร์2ครั้งแล้วก็มันทำให้ผิวมายแบบลงรองพื้นได้สวยขึ้นจริงๆนะทุกคนก็ถ้าใครสนใจก็ลองแบบดู2ตัวนี้ดูนะเพราะว่ามันก็เป็นแบรนด์ที่มายชอบทั้ง2แบรนด์เลยนะคะก็ลองไปหาดูกันได้นะคอนซีลเลอร์นะคะมายจะใช้เป็นของ Hourglass นะคะอันนี้จะเป็นตัวใหม่ที่มายเพิ่งได้ลองนะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เห็นบล็อกเกอร์หลายคนรีวิวนะคะแล้วเราก็ลองใช้ตามแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีจริงเพราะว่ามายเบื่อทาเชฟเทปอะมายใช้ทาเชฟเทปมา2อันแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันควรมีตัวใหม่ให้เราลองใช้บ้าง นะคะก็เลยลองเป็นตัวนี้ดูแล้วมาลองอ่ะมารู้สึกว่าเนื้อเขาดีมากดีกว่าทาเชฟเทปอีกอ่ะลูกนี้ซื้อนี้ดีกว่าจริงๆแบบนี้แทบไม่ต้องทารองพื้นก็ได้เลยทุกคนคือมันปกปิดได้ดีมากแล้วก็เกลี่ยง่ายมากแล้วก็ไม่แคล็กเป็นคราบนะคะคือแบบดีจริงแนะนำนะถ้าใครมีงบถึงก็แนะนำ Hourglass นะคะคือมันดีมากจริงๆนี่เนียนๆเลยทุกคนดูดิใช้พับคูชั่นนะคะในการเกลี่ยคอนซีลเลอร์นะจะได้แบบเร็วขึ้นนะใช้คูชั่นตัวนี้นะคะของ Laneige ในการเก็บรายละเอียดอีกรอบนะให้ผิวมันเนียนขึ้นนะคะแล้วมาจะบอกว่าตัวนี้ดีมากคือมาใช้ตลอดนะมันเป็นแบบคูชั่นที่มารู้สึกแบบมันทำให้หน้ามันไม่เป็นคราบอะเพราะปกติหน้ามันจะเป็นคราบกับคูชั่นบางแบรนด์นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มันไม่เป็นคราบเนาะจริงๆมีอีกหลายแบรนด์เลยที่มายได้ลองใช้นะเพราะว่าปีที่แล้วอะมายได้ลองใช้คูชั่นแบบบ่อยมากจะมาลงคูชั่นต่อนะคือคูชั่นตัวนี้แทบเนื้อนิดเดียวก็คือแบบ
ามารถปกปิดได้ดีแล้วก็เป็นเนื้อแมทที่มันไม่ติดแมสนะคะคือเขาบอกไม่ติดแมสแต่ว่าไม้ใช้มันก็ยังมีหลุดติดแมสอยู่นะน่าจะเพราะไม้หน้ามันด้วยแหละมันก็เลยแบบว่ามีติดแมสบ้างนะก็จะได้ผิวประมาณนี้นะคะต่อไปเซตใต้ตานะมันจะใช้เป็นของ Anastasia Beverly Hills นะคะเป็น Loose Setting Powder Translucent นะคะตัวนี้มันจะเซตแค่ที่ใต้ตาแบบเบาๆนะคะจะไม่แบบไปเซตที่อื่นเยอะเพราะว่ามีปัญหาแค่ใต้ตาที่มันแบบว่าชอบหลุดอะเซตเท่านี้แล้วก็มาจะใช้ตัวนี้ตัวเดิมนะคะของทาร์ทในการเชดดิ้งหน้านะนี่ใช้ตัวแบบฮิตแพนไปแล้วนะคะคือแบบใช้บ่อยจริงชอบจริงนะแล้วก็ไลด้างนะแต่คราวนี้มาจะลงผิวให้มันเรียบร้อยเลยนะคะโดยการที่มาจะทาแก้มก่อนเลยค่อยมาคิ้วตาปากนะเพราะว่าจะได้แบบฟินิชตรงหน้าให้มันเรียบร้อยนะใช้เป็นบรัชอ่อนๆ นะคะของ Etude นะคะเป็นสีเบอร์มิลช์เชคนะสีแบบอ่อนๆเลยนะถ้าใครแบบต้องการแบบลุคธรรมชาติอะไรเงี้ยก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อไปมาอยากให้หน้ามามีความแบบชมพูขึ้นมาแบบวาวๆนะคะก็จะใช้เป็นของบรัช Made by For You Too นะคะจะเป็นสีเบอร์ S73 นะทาตรงที่หนกแก้มตรงนี้นะคะจะบอกว่าแป้งก็ของ For You Too นะคะปัดดีมากมันแบบติ๊กสีขึ้นมาได้ดีมากมันแดงมากเลยอ่ะแต่ก็เดี๋ยวมันก็อ่อนเองแหละเดี๋ยวสักพักนึงต้องรอนะคะในส่วนของคิ้วเราจะไม่เขียนอะไรมากมายนะคะเราจะใช้เป็น Maybelline Hyper Curl นะคะในการปัดขนคิ้วให้ตั้งขึ้นนะอันนี้เป็นสีดำนะคะเวลาปัดก็ต้องแบบว่าใจเย็นหน่อยในที่หินคิ้วเบอร์ส่วนสีของ Benefit นั้นจะเป็นที่หินคิ้วแบบเม็ดเซลล์นะคะในการเก็บหางคิ้วอีกรอบนะแล้วก็เก็บส่วนที่มันแหว่งนะต่อไปในส่วนของอายแชโดว์นะคะเราจะมาใช้ตัวนี้ค่ะจะเป็น Etude Milky Pale Color Eye นะคะอันนี้จะเป็นคอลเลคชันใหม่ Banana Milk นะคะคือแบบมีความน่ารักมากลายวัวนะแล้วก็ลายเกิดปีวัวนะคะก็เลยแบบชอบพาเลตนี้เป็นพิเศษนะแล้วก็ในพาเลตเนี้ยสามารถทาเป็น Everyday Look ได้เลยก็คือแบบดีมากใช้สีนี้นะคะกับนิ้วเราเลยในการทาทั่วปากตาแล้วก็ใช้สีนี้นะในการคัดเบ้านะคะให้เบ้ามันแบบว่าชัดขึ้นนะแล้วก็มาจะใช้ทาตาล่างด้วยนะนี่ให้มันเชื่อมกับหางตาอย่างนี้นะคะยกขึ้นก็ใช้ชิมเมอร์ตัวนี้ในการทาที่กลางเปลือกตานะคะแต่ว่าแตะเบาๆนะให้มันแบบว่าไม่ได้วิงมากขนาดนั้นแล้วใช้ชิมเมอร์ตรงกลางนะคะในการทาตรงที่หัวตานะต่อไปกรีดตานะคะจะใช้เป็นอายไลเนอร์ของ Deja Vu นะคะ Lutting Fine นะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะในการกรีดให้วิงหางออกมาแบบนิดเดียวนะคะเราจะไม่แบบว่าเน้นการกรีดตาอะไรมากมายกรีดแค่ครึ่งตานะคะเริ่มจากแบบตรงกลางตานะแล้วก็วิงหางขึ้นนะคะจับตรงนี้นะคะแล้วก็เติมเขาโยวิ่งขึ้นใช้สีน้ำตาลนะคะกรีดตรงข้างใต้แบบนี้นะตั้งแต่ลองกรีดตาล่างแบบนี้มาใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลเวิร์กสุดนะเพราะว่ามันคอนโทรลง่ายนะคะทำให้ดูอีกครั้งต่อไปก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าเลยทุกคนจะใช้เป็นมาสคาร่าตัวเดิมนะคะช่วงนี้ energy แต่งหน้ามาตกมากเลยนะเพราะว่ามารู้สึกแบบตั้งแต่โควิดมามาแบบมีความคิดว่าเราจะแต่งหน้าไปทำไมทั้งที่เราก็ใส่แมสแล้วคนก็ไม่เห็นหน้าเราก็เลยแบบแต่งหน้าน้อยลงนะแต่ว่าก็ยังดีที่เราสามารถแต่งหน้าถ่ายรูปได้ตาเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ที่ปากของเราซึ่งเราจะใช้เป็นลิปตัวนี้ค่ะเป็น MAC GO PAY นะคะสีที่ลิซ่าพิกเลยนะคะจะเป็นสี Low Awakening นะเดี๋ยวจะ swatch ให้ดูนะ
สีเขาจะมีความละเลื่อยอย่างนี้ทุกคนมันจะมีความแบบน่ารักมากแล้วก็หน้าตาตรงปากของเรานะคะก็สุดท้ายนะคะจะทาเป็นของตัวนี้ค่ะเป็น Hourglass Pumping Lip Gloss นะตัวนี้คือสีสวยมากหมายชอบมากช่วงนี้คือทาบ่อยมันจะมีความกล่ำม่วงอะแต่ว่ามันเป็นกล่ำม่วงแดงๆที่แบบสวยอะเดี๋ยวทาให้ดูเนื้อเขามีความแบบเย็นๆนะมันทำให้ปากเราแบบว่าดูแบบอวบขึ้นนะทั้งที่ไม้เพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์มามันอวบไปแล้วมันอวบขึ้นอีกนะคือแบบดีค่ะทุกคนคือเชียร์มากเราสีแบบสวยจริงนะคะก็คือแบบจะได้ลุคประมาณนี้นะสุดท้ายนะคะเราจะมาทาไฮไลท์นะมาใช้เป็นของ NYX นะคะก็จะเป็นทรงนี้นะจะใช้เป็นกิฟต์นี่แบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะครีเอทลุคนะคะว่าไม้แต่งหน้าแต่งตัวยังไงนะคะก็เสื้อเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ Shopee ให้นะคะเสื้ออยู่ใน Shopee แล้วก็กางเกงนี่ของSHEIN นะคะรองเท้านะคะเป็น Nike Air Force นะก็จะแต่งตัวเป็นประมาณนี้นะคะถือว่าเป็น Get Ready With Me ที่ไมค์เครดลุคมาว่าจะแต่งลุคประมาณนี้นะคะออกไปข้างนอกนะถ้าไปคาเฟ่ก็ลุคนี้แนะนำนะคะเป็นแบบเหมาะกับฉากสีขาวอย่างนี้ไหนก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้มาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้มา Get Ready Look ประมาณไหนอีกนะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเดี๋ยวมาจะลอง Create Look ขึ้นมานะคะแล้วก็จะทิ้งลิงก์รายละเอียดทุกอย่างเลยให้ในใต้ Description นะคะก็มาคุยกันได้นะคะทุกคนคลิปนี้มาต่อไปแล้วค่ะ